สวัสดีครับการทดลองต่อไปนี้นะครับจะเป็นการทดลองที่เราเรียกว่าการทดลองแหวนกระโดดการทดลองแหวนกระโดดนี้นะครับเป็นการทดลองที่จะแสดงปรากฏการณ์ของการแปลงรูปพลังงานนะครับจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแม่เหล็กและก็มาเป็นพลังงานกลเวลาผมพูดถึงพลังงานกลก็คือว่าจะมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กกลวงข้างในก็จะมีผงเหล็กเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กให้สูงขึ้นภายนอกนะครับก็จะพันด้วยลวดทองแดงอาบน้ำยานะครับหรือทองแดงหุ้มฉนวนในที่นี้เราก็ใช้จำนวนรอบ 1,400 รอบนะครับและทองแดงขวดลวดทองแดงนี้ก็จะถูกต่อกับผ่านสวิตช์สีเขียวนะครับไปสู่วงจรไฟฟ้ากระแสสลับขนาดแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ที่ใช้อยู่ตามบ้านโดยทั่วไปนะครับเมื่อผมกดสวิตช์นะครับก็จะมีกระแสไหลเข้ามาแล้วก็จะเกิดสนามแม่เหล็กกระแสสลับนะครับในท่อเหล็กนี้อุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นวงแหวนนะครับในที่นี้ก็จะมีวงแหวนอลูมิเนียมนะครับวงแหวนอลูมิเนียมนี้ก็ทำจากอลูมิเนียมแผ่นนะครับมีความหนาประมาณ5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีอยู่2อันนะครับแล้วก็จะมีขนาดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงแหวนแบบเดียวกันซึ่งมีความหนา15มิลลิเมตรก็นี่ก็จะเป็นวงแหวนฟอยล์นะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ที่เราใช้ในครัวและวงแหวนนี้ก็จะเป็นวงแหวนทองเหลืองนะครับการทดลองนะครับก็จะดำเนินต่อไปนี้นะฮะผมจะแสดงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเราจะให้คำอธิบายทีหลังเราก็เอาวงแหวนนะครับสวมลงไปในแกนเหล็กนะครับคล้องขดลวดเอาไว้แล้วเรากดสวิตช์นะครับผมจะทำให้ดูอีกทีนะครับเราเอาวงแหวนวางลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดสวิตช์นะครับก็จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ก็จะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะฮะก็คือวงแหวนก็จะกระโดดขึ้นมานะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงการทดลองนะครับโดยใช้วงแหวนขนาดต่างๆนะครับเราก็ใช้วงแหวนที่มีขนาดหนากว่าเดิมนะครับก็ทำซ้ำนะฮะดูซิว่าปรากฏการณ์เนี่ยจะเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเห็นไหมครับถ้าดูคร่าวๆก็จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยวงแหวนนี้จะกระโดดได้สูงกว่าเดิมนะครับถ้าเราลองเปลี่ยนขนาดนะครับให้เป็นวงแหวนที่มีขนาดบางมากๆนะครับคือแผ่นฟอยล์ที่เราใช้ในครัวนะครับเราก็จะลองทำซ้ำเมื่อเรากดสวิตช์นะครับก็จะเห็นว่าการกระโดดนั้นจะไม่รุนแรงนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็มาลอยค้างอยู่นะครับลองใส่ลงไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็จะค้างอยู่เช่นเดียวกันนะฮะลองดูนะครับก็จะค่อยๆขึ้นครับก็จะเห็นได้ว่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้เป็นวัสดุชิ้นเดียวกันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างนะครับและขนาดของวัสดุนั้นๆในการทดลองต่อไปนะครับเราจะใช้วงแหวนทองเหลืองนะครับก็ขนาดเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มีน้ำหนักมากความต้านทานก็จะมากด้วยนะครับเราก็ทำซ้ำกดสวิตช์นะครับสังเกตดูนะครับจะมีเสียงนะฮะแต่ว่าไม่กระโดดขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเกิดแรงอาจจะน้อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะน้ำหนักได้นะครับทฤษฎีนะครับที่จะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับเราก็ใช้ทฤษฎีง่ายๆอันหนึ่งก็คือทฤษฎีคงตัวฟลักซ์ของฟลักซ์แม่เหล็กนะครับทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่าฟลักซ์แม่เหล็กนะครับในวงปิดใดๆในวงจรปิดใดๆนี่นะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีทันใดเมื่อไรก็ตามนะครับที่มีการรบกวนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กก็จะมีการตอบสนองนะครับและการตอบสนองนั้นก็เป็นไปในทางที่รักษาให้ฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยมีค่าคงเดิมนะครับตัวอย่างเช่นในตอนที่เราถือวงแหวนนี้ไว้นะครับจะไม่มีสนามฟลักซ์แม่เหล็กอยู่ในนี้เลยนะฮะสวิตช์นี้ยังไม่ได้กดนะครับบริเวณนี้ก็ยังไม่มีฟลักซ์แม่เหล็กดังนั้นเมื่อเราคล้องลงไปในวงแหวนอลูมิเนียมนี้นะครับก็ไม่มีฟลักซ์แม่เหล็กเกิดขึ้นพอเรากดสวิตช์จะเกิดฟลักซ์แม่เหล็กทันทีนะครับและการตอบสนองของมันก็คือต้องพยายามทำให้ในวงแหวนไม่มีฟลักซ์แม่เหล็กเหมือนเดิมซึ่งวิธีที่จะทำได้วิธีเดียวก็คือต้องกระโดดออกจากตำแหน่งนี้ดังที่เราจะเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นต้น
นะครับทฤษฎีนี้นะครับก็สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงและก็ของการแปรรูปพลังงานนะครับจากไฟฟ้าไปเป็นแม่เหล็กและก็มาเป็นพลังงานกลได้การทดลองอีกอันหนึ่งนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับแทนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีใดเราก็จะกดสวิตช์ไว้ก่อนนะครับตอนนี้มีฟลักซ์แม่เหล็กอยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยๆหย่อนนะครับค่อยๆปล่อยวงแหวนนี้ลงไปเลยเพราะว่ามันไม่กระโดดนะครับแต่จะลอยค้างอยู่นะฮะถ้าเราใส่ลงไป2อันก็ยังจะลอยอยู่เหมือนเดิมนะครับคำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่วงแหวนไม่กระโดดแต่ลอยค้างอยู่โดยพิงๆอยู่กับเสาตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถอธิบายได้โดยหลักการของฟลักซ์คงตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าในตอนแรกนะครับในวงแหวนนี้ไม่มีฟลักซ์เมื่อเรากดสวิตช์ในท่อเหล็กนี้มีฟลักซ์นะครับแต่พอเราเลื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ขึ้นแต่มันจะไม่ได้เปลี่ยนในทันทีทันใดเพราะเราค่อยๆปรับมันลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดนะฮะกระแสไหลขึ้นนะครับมีการเหนี่ยวนำมีการต่อต้านฟลักซ์แม่เหล็กนะครับแล้วก็ในสุดนะฮะกระแสที่เกิดเหนี่ยวนำในนี้ก็จะสมดุลนะครับทำให้เกิดแรงและวงแหวนนี้ก็จะลอยอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะการทดลองต่อไปนะครับเราก็จะทดลองให้เห็นถึงปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อผมใส่วงแหวนฟอยล์ลงไปนะครับเมื่อกดสวิตช์นะครับฟอยล์จะลอยขึ้นมาช้าๆนะครับถ้าผมใส่วงแหวนอลูมิเนียมที่หนากว่านะครับลงไปข้างบนสังเกตดูวงแหวนฟอยล์ข้างล่างนะครับสังเกตครับจะลอยขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็จะไปลอยอยู่ติดกันนะฮะถ้าเราออกก็จะตกลงไปใหม่นะครับปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะฮะทั้งสองวงจะขึ้นมานะครับครับปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ยก็จะอธิบายได้ในหลักการของฟลักซ์คงตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่เราจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเวลาผมกดสวิตช์เนี่ยนะฮะก็จะเกิดกระแสไหลในขดลวดนะครับและก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะฮะเราบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงต้องทำให้ฟลักซ์คงเดิมก็คือเมื่อเดิมที่ไม่มีใช่ไหมครับก็ต้องมีกระแสไหลในวงแหวนนี้เพื่อต่อต้านนะฮะเพื่อต่อต้านนะครับฟลักซ์ที่มีอยู่เดิมดังนั้นกระแสที่ไหลในขดลวดกับกระแสที่ไหลในวงแหวนนะครับจะมีทิศทางตรงข้ามกันกระแสที่มีทิศทางตรงข้ามกันจะผลักกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะทำให้เห็นว่ามันจะผลักวงแหวนลอยขึ้นมานะครับแต่นะฮะถ้าเราใส่วงแหวนเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าปรากฏการณ์ก็คงจะเหมือนเดิมก็คือปรากฏการณ์ของวงแหวนนะครับที่อยู่ด้านบนนี้ก็จะตรงกันข้ามกับในขดลวดแต่จะเหมือนกับวงแหวนที่อยู่ข้างล่างดังนั้นกระแสที่เหมือนกันจะดูดกันนะครับก็จะพาวงแหวนทั้งชุดนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับก็สามารถจะแสดงให้ดูซ้ำโดยเทียบกับวงแหวนทองเหลืองนะครับเราเคยเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อกดวงแหวนทองเหลืองเนี่ยมันไม่กระโดดก็จะเห็นว่าไม่ขึ้นมานะครับดังนั้นนะฮะเราก็จะนำเอาแหวนทองแดงนะครับเอาแหวนอลูมิเนียมนะครับซ้อนลงไปในแหวนทองเหลืองคอยสังเกตปรากฏการณ์นี้นะครับท่านจะเห็นว่าแหวนทองเหลืองนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาด้วยกันก็ตามนะครับลองซ้ำอีกครั้งนะครับสังเกตดูนะครับนะฮะหรือถ้าเราวางกลับกันนะครับก็เราจะแหวนอลูมิเนียมอยู่ข้างล่างแล้วก็แหวนทองเหลืองอยู่ข้างบนนะครับอันนี้จะต่ำกว่าเดิมนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับของกระแสของทั้งโลหะทั้งสองนะครับที่อยู่ในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นกระแสทั้งสองก็จะช่วยกันสร้างแรงนะครับพาให้ทั้งสองขึ้นมาด้วยกันนะครับดังที่ปรากฏขึ้นเมื่อเรามี2วงนะครับแต่ว่าการที่มีวงเดียวนั้นกระแสที่เกิดในนี้จะมีกำลังไม่เพียงพอทำให้มันไม่สามารถจบตัวขึ้นได้ขอบคุณครับ